ือคนในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยพี่น้องประชาชนทุกคนเชื่อมั่นว่าออกจากบ้านแล้วก็จะเห็นฝุ่นควันนะครับควันพิษหรือที่เขาเรียกกันว่าฝุ่นพิษ PM 2.5 นะครับทั่วเต็มไปหมดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยท่านก็ได้มีนโยบายซึ่งเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษเองเนี่ยตั้งแต่ปี2562ปีที่แล้วแต่ณปัจจุบันนี้นะครับตั้งแต่หลังที่พวกเราเนี่ยกลับมานะครับจากปีใหม่นะครับทุกคนเนี่ยทั้งกรุงเทพฯและปริมณฑลเราจะพบว่าปริมาณฝุ่นพิษมันเยอะเหลือเกินแม้กระทั่งนักวิชาการเองนักการเมืองนะครับถ้าไปดูตาม IG Twitter ดาราทุกคนก็ออกมาพูดเรื่องนี้เหมือนกันนะครับซึ่งจริงๆมันก็เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับต้องสูดอากาศทุกวันคนเราไม่สามารถที่จะหยุดการหายใจได้นะครับแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลต่อสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินหายใจโรคเลือดโรคปอดต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่านะครับถ้าเกิดเนี่ยนะฮะต้องเสนอท่านผู้ใหญ่กับทางคณะกรรมการอีกทีนะถ้าเกิดไม่มีการแก้ไขชัดเจนเนี่ยก็อาจจะต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษนี้ด้วยครับ